ปุ่นเวิลด์คลาสตบอิรักเข้าชิงแชมป์เอเชียอยู่23พร้อมการันตีตัวโอลิมปิก100%สื่ออินโดโวยลั่นกรรมการไทยเป่าโคตนั่ง VAR กันแกล้งทับอีหนาวนี่นาโดนทั้งใบแดงทั้งยึดประตูคืนแบบนี้แพ้แล้วผ่านหรือเปล่ามั่นใจยังมีโอกาสไปโอลิมปิกได้ ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เจองานหนักแน่กองหน้าฮองโกหัวใจทีมชาติจีนมาแล้วซ้อมร้องเพลงชาติก่อนเจอทีมช้างศึกุยแบบนี้โอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ในขณะที่ทีมชาติเกาหลีใต้ออกแถลงการประกาศเงินหาย1,700ล้านบาทหลังตกรอบโอลิมปิกหนนี้ด้วยน้ำมือของอินโดนีเซียทั้งหมดนี้ติดตามไปได้แต่โมงล่งปียพงศ์ยิงครับ สวัสดีครับแตงโมงลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับเราได้คู่ชิงชนะเลิศในศึก f c u 2 3ชิงแชมป์เอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับนะั่นคือทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็เป็นทางด้านของทีมชาติอุซเบกิสถานเอาชนะอินโดนีเซียไปได้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าปีนี้นะครับการันตี100%รซนนะครับว่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อุซเบนะครับที่ไปโอลิมปิกแน่ๆแล้วนะครับส่วนอินโดยังไม่ชัวร์ต้องไปลุ้น กับอ e ีรักนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาติดตามแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ทีมชาติญี่ปุ่นกันก่อนนะครับต้องบอกว่านี่คือการไปโอลิมปิกแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นใสยที่8แล้วด้วยนะครับของอทีมชาติญี่ปุ่นนะครับส่วนอุซเบกิสถานก็ทําได้เช่นเดียวกันน่าจะเป็นรอบที่2แล้วด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าพวกเขานี่ไม่ผิดนัดนะครับมาตามนัด ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับได้ประตูจากโฮโซยะก่อนนะครับนำไป1 0ย์ในขณะที่รูปแบบการเล่นเนี่ยเหนือกว่าอิรักค่อนข้างที่จะมากวิธีการต่อบอลเกมของพวกเขานี่ถ้าดูแล้วต้องบอกว่าเวิด์ c คลาสนะครับคือจังหวะเข้าทําทําชิ่งนู่นนี่นั่นคือเราดูแล้วศักยภาพของญี่ปุ่นนี่มันมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็มาได้ประตูนะครับ สำคัญสูนนะครับจากอารากินั่นเองคือการแทงทะลุช่องการใช้ความสามารถเฉพาะตัวญี่ปุ่นดูเหนือมากๆเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบไปชิงแชมป์เลศขณะที่คู่ของอินโดนีเซียเนี่ยปัญหาดราม่าต่างๆอานามันก็มีมากมายหลายอย่างเลยเกินนะครับแต่สิ่งที่สำคัญแล้วเนี่ยเขาเจออุซเบกิสถานต้องยอมรับว่าเป็นรองจริงๆนะครับแล้วก็โดนไปถึง2ประตูนะครับแต่ว่าก็ช่วง แรกมาได้ดีนะแต่ว่าดีไม่สุดนะครับเพราะว่าทางด้านของอินโดเองเนี่ยนะครับก็เสียสมาธิด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าก็ต้านความแข็งแกร่งของ be, อุซเบยูยิบสาไม่ไหวก็เก่งจริงนะครับโดยชวดได้ประตูขึ้นนำก่อนจากการโดน VAR เนี่ยริบป,ประตูคืนด้วยนะเออโดน VAR ตอนแรกจะนำา10ูโอ้โหแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมาแล้วเว้ยโอ้โหอินโดนะครับ คือมันก็มาดีจริงๆนะครับคือเน้นเกมรับแต่ว่าสมาธิฟุตบอลน่ะถ้าไม่มี90้านาทีเนี่ยนะครับหรือว่าให้ได้มากที่สุดถ้าเสียสมาธิเมื่อไหร่มันส่งผลต่อเกมเพราะว่าเขามาเหลือ10คนในช่วงท้ายก็คือแม่พอจักจะได้กลายมาเป็นเสียพอเสียเสร็จแล้วมาโดนใบแดงคราวนี้มันก็สติแตกกันไปหมดสิฮะมันก็เลยต้องไปลุ้นในการ ชิงอันดับที่3ต่อนะครับคืออันดับ3เนี่ยมันก็เฉยๆใช่ไหมแต่อีตัวโอลิมปิกเนี่ยมันน่าจะเข้มข้นมากที่สุดแล้วนะครับเออคือหลังจากจบเกมสื่อของอินโดเนียนะครับโหเขาก็ลงข่าวใหญ่เลยบอกว่าออกมาโจมตีการทำงานหน้าที่ของผู้ตัดสินนะฮะกรรมการในสนามในการแข่งขันนัดนี้นะครับว่าทำไมไม่ได้ฟาวบ้างล่ะทางด้านของออทีมชาติ อุสเบเนี่ยมาสไลด์เตะนู่นเตะนี่เหมือนจะเป็นจุดโทษทำไมไม่ให้จุดโทษกับเขาบ้างมีสกัดล้มไปทั้งที2ทีแต่ทำไมทีของอุสเบเนี่ยเอย๊เหมือนดูจะเรียกมาดู VR บ่อยจังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป่าโค้ดสิวกรผู้อุดมผู้ตัดสินชาวไทยที่รับบทบาทนั่งแทน่นเป็นผู้ตัดสินในห้อง VR จริงๆแล้วว r มีหน้าที่แค่มาเรียกเฉยอะ นะฮะเรียกมาดูว่าเออคุณคิดเห็นยังไงเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะฮะคือสุดท้ายแล้วอยู่ที่กรรมการคือถ้าเขาจะให้หรือไม่ให้มันก็อยู่ที่เขาซึ่งทางด้านของแฟนอินโดนีเซียเนี่ยไม่รู้ไปมองในมุมมองไหนนะฮะมองว่าเอ้เราไปกั่นแกล้งไปเรียกเขามาดูซิว่าลูกนี้มันเหมือนจับผิดอะ นะฮะซึ่งมันไม่ใช่นะครับคือถ้าจะเป่าเนี่ยให้แบบโหโดนใบเหลืองใบแดงมากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันก็มีจังหวะสุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะซึ่งเป่าโค้ชสิวกรภูดมเนี่ยโดนทัวลงเรียบร้อยแล้วทัวอินโดบอกเอาอีกแล้วทําไมนัดนี้ต้องมาเจอผู้ตัดสินไทยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวครับคือมันก็ตามหน้าเสือโหเตะซะขนาดนั้นเออกะปิแทบแตกอะฮะจะไปไหวได้ยังไงอนะครับนะฮะสุดท้ายว่าโดนใบแดงนะฮะอะ แต่ว่าเขาบอกว่าจังหวะที่เปลี่ยนชีวิตของอินโดเนียคือนาะทีที่61เมื่อทางโมมัดเฟร์รอรี่ยิงเข้าไปแล้วเนี่ย V R มันเช็คไนงะนะฮะมันล้าหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ประตูไปซึ่งมันทำถูกต้องแล้วจะเรียกร้องอะไรอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับยิ่งไปกว่านั้นนาะทีที่68กลายเป็นฝั่งอุสเบกลับมาได้ประตูนำา10แบบเออไม่มีปัญหาใดๆนะฮะนอกจากนี้นาะทีที่82เอ่อริกกี้นะฮะ ก็มาโดนใบแดงนะครับมันก็ถูกต้องทุกอย่างนะสุดท้ายจบเกมแพ้ไป2-0สื่อหลังเกมเขาก็เลยบอกว่าผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในนัดนี้เนี่ยนะครับต้องยอมแพ้ให้กับอุสเบเนื่องจากโดนทั้ง VAR โดนทั้งใบแดงนะครับ เออเนี่ยมันเป็นเหตุผลหลักที่ทำไมอินโดถึงแพ้นะครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นแล้วกันแล้วแต่พี่นะฮะส่วนทีมชาติอินโดยูยีบสามเขาบอกว่าก็ยังมีความหวังที่จะผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกให้ได้นั่นเองอะ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะคือถ้านัดไหนอินโดเนี่ยชนะก็จะเป็นกู๊ด r e ฟเ r e ี่งนะฮะคือถ้านัดไหนแพ้ก็ bad r e ฟ e ร e ทันทีเลยนะครับส่วน เป่าโคดนี่ไม่ต้องสืบโดนเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอินโดเขาลงแข่งเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้ได้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเราก็ต้องชมเขานะแต่ทั้งสื่อเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าศูน์เสียรายได้กว่า1,700ล้านบาทนะครับโอ้โหจากการตกรอบโดนอินโดตบเนี่ยฮะ คือฮองแจมินนะครับเขาเปิดเผยนะจากโฟโตทูเนี่ยเวอร์ชั่นเกาหลีบอกว่าออกมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่วงการฟุตบอลเกาหลีใต้ยูยีต้องการคุมาภายใต้การคุมทับของควางซุนฮงมีอันต้องตกรอบไปเรียบร้อยด้วยน้ำมือของอินโดหลังพลาดท่าพ่ายจุดโทษให้กับอินโดนะครับไป1 0 1ต่อ11ในช่วงเวลา120นาที2-2นะครับโดยสื่อเนี่ยเขาบอกว่า ไอการตกรอบครั้งนี้เนี่ยทำให้พวกเขาสูญเสียเงินไปประมาณ1 7 0 0ล้านบาทจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางทีวีหรือค่าลิขสิทธิ์ต่างๆในโครเยปู KBS ี b c หรือ SBS และนี่คือผลกระทบการสูญเสียครั้งใหญ่นะครับต่อวงการฟุตบอลของเขาโอ้โห,โหสั่นสะเทือนเหมือนกันนะอะว่าก็ว่าก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับมันไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่อาจจะต้องเจองานหนักแล้วครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตรงนี้เนี่ยนะครับในการเจอทีมชาติจีนแล้วก็สิงคโปร์คืองานหนักคือเจอจีนเนี่ยแหละครับ ไหนจะเรื่องของการเดินทางนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าตัวหลักๆของเขาจะขาดไปแต่อย่างที่เคยมีการรายงานออกไปว่าทางด้านของอทีมชาติจีนจะมีการโอนสัญชาติเข้ามาเพิ่มเติมและหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นทางด้านของออสการ์มาริตูนะครับคือทางสื่อต่างประเทศเขาก็ไปสัมภาษณ์กองหน้าชาวคองโกวัย24ปีของฉังโจนะครับก็เนี่ยแหละครับไปพูดคุยกันสรุปแล้วเนี่ยออสการ์มาริตูเขาบอกว่า ะะตลอดหลายปีที่ผ่านมาในประเทศจีนผมเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างจําเป็นต้องมีขั้นมีตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงระดับชาติกระบวนการอาจซับซ้อนมากมีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาคุณไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้ขณะนี้ผมต้องการเรียนรู้เพลงชาติจีนและเรียนรู้การร้องเพลงชาติจีนเป็นภาษาจีนคือผมจะร้องเพลงชาติจีนนะฮะนี่คือหนึ่งในเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ แล้วก็เพื่อรอให้ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายถ้ามันสามารถทําได้ผมใส่เสื้อทีมชาติจีนผมจะร้องเพลงชาติจีนโอ้โหโดยมีธงสีแดง5ดาวปักอยู่ที่หน้าอกในสนามโอ้โหนั่นแหละครับเขาบอกว่าเขาจะร้องให้เสียงดังที่สุดแม้หน้าตาของผมจะคือคองโกแต่หัวใจของผมคือคนจีนโอ้โหเอาเอาถ้าพูดขนาดนี้แล้วพี่ก็ต้องเล่นแล้วแหละนะร้อเอร์เซ็นลงทีมชาติจีนนะฮะ สำหรับกองหน้าคนนี้เนี่ยอายุน้อยมาก24เองนะครับฤด,ดูการนี้ลงเล่นไปแล้วเนี่ยนะครับให้กับฉังโจแปนัดยิงไป5ประตูกับ1นึแอสซิตนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มานะฮะจากกองหน้าลายนี้เนี่ยนะครับเอ่อทางด้านของมาริตูเนี่ยครับก็ลองดูว่าน่ากลัวไหมนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้กันสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ